ีของผมอยู่ข้างนอกมันไม่ได้วิถีแบบนี้มันจะเป็นอีกวิถีนึงโครงการต่างๆพวกนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกมันเลยเหลือสิ่งที่มันดูแล้วทำให้เรามีค่าของความเป็นคนอยู่เป็นความภูมิใจที่เราตั้งใจว่าทำให้ลูกสื่อถึงลูกแล้วผมคิดว่ามันก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงว่าผมว่าลูกผมน่าจะเข้าใจแล้วสามารถที่จะรับรู้ได้เราอยู่กันคนละที่ก็จริงแต่เราสามารถใกล้กันได้ในกรณีถ้าเขาได้เปิดอ่านเราเหมือนกับว่าเราได้นั่งคู่กับลูกอ่ะแต่ณเวลาเนี้ยเราไม่สามารถนั่งคู่กับลูกได้แต่ถ้าเปิดหนังสือเล่มนี้เมื่อไรเรานั่งคู่กันได้เขาจะคิดว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรออกมาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องยากตรงที่ว่าประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะเรียกว่าเป็นลบก็ได้เรียกว่าเป็นสีดำก็ได้แต่เขาจะต้องคิดเรื่องราวที่จะสื่อสารให้กับลูกๆหลานๆให้กับเด็กๆใช่ไหมมันต้องเป็นแง่มุมที่ดีแต่คนที่มีประสบการณ์ที่เรียกว่าไม่ดีมาอย่างเงี้ยแต่ว่าจะต้องมาคิดในเรื่องดีๆเนี่ยมันยากนะแต่มันก็ถูกที่คลายโดยการที่นักเรียนหลังกำแพงเนี่ยเขาก็ผ่านกระบวนการมาแล้วกระบวนการในการขัดเกลาฉะนั้นประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนเนี่ยก็ถูกยกถูกวางไว้นะให้เป็นบทเรียน